สวัสดีครับผมจริงชัยวันนี้เราจะพามาดูงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสภาวิศวกรครับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งความรับผิดชอบงานออกเป็น4ด้านด้านที่1ด้านเซอร์วิสด้านที่2ด้านเน็ตเวิร์คเซคิวริตี้ด้านที่3ด้านมีตติ้งแอนด์อีเวนต์ด้านที่4คือเฮลเดสคราวนี้เรามาดูงานในด้านเซอร์วิสเราได้มีการมอบหมายงานให้น้องเล็กและน้องเต้เต้รับผิดชอบงานในส่วนนี้ครับสวัสดีค่ะเล็กค่ะมีหน้าที่ดูแลระบบ COE Service โดยระบบ COE Service คือระบบที่ช่วยให้สมาชิกสามารถทำรายการต่างๆผ่านระบบออนไลน์เช่นการสมัครสมาชิกการต่ออายุการสมัครสอบการขอหนังสือรับรองโดยเล็กจะดูแลและซัพพอร์ตให้ระบบมีความพร้อมในการให้บริการสมาชิกค่ะสวัสดีครับผมเต้เต้ครับงานหลักของผมคือดูแลระบบเว็บไซต์ของสภาวิศวกรให้สามารถทำงานเชื่อมโยงกับระบบ COE Serviceรวมถึงให้การสนับสนุนการใช้งานระบบหลังบ้านให้กับฝ่ายสื่อสารองค์กรนำเนื้อหาข่าวสารและข้อมูลลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์สภาวิศวกรครับเราได้นำเทคโนโลยี Cloud Computing มาให้บริการในโครงการ COE Service on Cloud เพื่อบริการสมาชิกตลอด24ชั่วโมงปรับวิธีการยืนยันตัวตนโดยการเชื่อมโยงกับกรมการปกครองในการพิสูจน์ด้วยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสหลังบัตรโดยไม่มีการเก็บรหัสหลังบัตรแต่อย่างใดซึ่งปัจจุบันได้ให้บริการสมาชิกไปมากกว่า 12,000 คนแล้วมีการปรับระบบการชำระเงินเป็นแบบออนไลน์เพย์เมนต์ผ่านโอมิเซเกตเวย์เพื่อให้สามารถรับชำระเงินได้ทันทีเมื่อยื่นคำขอเราได้มีส่วนสนับสนุนปรับการสอบภาคีการอบรมทดสอบความพร้อมการขอหนังสือรับรองตามมาตรา39ทวิและข้อ1ถึงข้อ7เป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อบริการสมาชิกได้ทุกที่ทุกเวลาเรามาดูสถิติระดับภาคีวิศวกรในปี2564จะเห็นว่าระบบ COE Service เนี่ยให้บริการในด้านการสมัครสมาชิกใหม่การสอบภาคีวิศวกรการอบรมและทดสอบความพร้อมและการออกใบอนุญาตมีอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ4ปีย้อนหลังนอกจากนั้นเรายังมีการปรับปรุงเว็บไซต์โฉมใหม่พร้อมกับมี LINE OA ในการบริการสมาชิกเราได้มีการนำ Open ERP มาใช้ในการบริหารองค์กรบัญชีการเงินพัสดุและงบประมาณแล้วก็งานบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านของ Network และ Security เรามีการออกประกาศคำสั่งในด้านของความมั่นคงปลอดภัยและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีน้องเบสเป็นผู้ดูแลสวัสดีครับผมเบสครับงานหลักของผมก็จะดูแลในส่วนของระบบเน็ตเวิร์ก Security รวมถึงระบบคลาวด์ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการแก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่มั่นใจปลอดภัยหายห่วงครับด้านการประชุมและการสัมมนาในส่วนนี้จะมีน้องยูโรเป็นผู้ดูแลสวัสดีครับผมยูโรมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบประชุมและการสัมมนาออนไลน์ซึ่งจะต้องคอยจัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และให้คำแนะนำในการใช้งานรวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยครับด้านเฮลเดสก็จะมีงานธุรการซึ่งก็จะมีน้องยุ้ยเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการด้าน IT Support ฝ่าย IT ดูแลทั้งด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาฝ่าย IT ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการให้บริการสมาชิกฝ่าย IT ของเราพร้อมแล้วที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกและองค์กรในการให้บริการครับ